าะตอนนี้โอ้โหปลดหนี้ใกล้หมดละเขาเรียกว่ากำลังเก็บเกี่ยวอยู่แต่ตอนนี้คือจำนวนเงินที่เรานับในงานอ่ะคือพอดีกับหนี้ของพ่อของแม่แล้วคำนวณมาแล้วใช่ครับคำนวณแล้วแล้วถ้าสมมติถ้าทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็น่าจะปลดหนี้พ่อหนี้แม่หมดแล้วเหลือแค่หนี้ของเราแล้วภายในเดือนไหนหรือปีไหนผมว่าน่าจะสิ้นปีหน้าน่าจะหมดเลยของพ่อของแม่ครับใช่ครับนี่นะเธอไม่มันไม่ใช่10ล้านของพ่อของแม่นี่ก็คือส่วนนึงแต่ถ้าปลดสิ้นปีหน้าหมดอ่ะก็คือจะเหลือแค่ประมาณ4ล้านครับก็ปลดไป6ล้านใช่ครับปลดไป6ล้านครับถือว่าโล่งมั้ยเท่าที่เราแบบว่าคำนวณมาอะไรเงี้ยพี่พลอยเอาถ้าถามจริงๆอ่ะตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเดินทางไปสู่ในเป้าหมายอยู่ก็คือเรารู้ว่าเป้าหมายอ่ะเราคืออะไรแต่ตอนนี้ก็คือแบบเหมือนไฟอยู่ครับก็ยังไม่ได้โล่งไม่ได้โล่งฮะแต่รู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรครับพอโตขึ้นแล้วความรับผิดชอบเยอะขึ้นเหนื่อยมั้ยฮะผมว่าพ่อแม่ผมเหนื่อยกว่าสำหรับผมนะผมยังรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมมีโอกาสแล้วก็ได้โอกาสมาทำงานในวงการบันเทิงแล้วเป็นงานที่ได้เงินเยอะแต่ก็ต้องใช้ความสามารถเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าพ่อแม่เลี้ยงผมมาแม่เลี้ยงผมมาอย่างเงี้ยเลี้ยงพี่สาวผมมาจากที่เขาเป็นข้าราชการจากเงินเดือนแบบไม่เท่าไหร่อ่ะเขาเลี้ยงผมมาในนี้ผมว่าพ่อแม่เขาเก่งกว่าแต่สำหรับผมก็แค่ต้องเก่งให้ได้ถ้าพ่อแม่ก็พอครับคิดถูกไหมคะที่เรามาเข้าวงการบันเทิงก็คิดถูกครับก็โชคดีใจที่คิดได้นะแต่ก่อนเราเข้าวงการบันเทิงเราอาจจะแบบเหมือนไปเที่ยวไปอะไรที่แบบสามเณรเทเมาที่แบบไม่รู้จักการวางแผนใช้ชีวิตแต่พอมาถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเราต้องกลับหันมาดูแลครอบครัวแล้วอะหลังจากวันนั้นผมรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วทุกอย่างที่มันเคยเป็นปมที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปแตะต้องมันอะวันนี้เราไปแตะต้องมันค่อยๆคลายปมทีละปมแล้วทุกวันนี้ครอบครัวมีความสุขมากครับแล้วถ้ามันหมดนี่ถ้าหมดสินหมดแล้วได้ไปเที่ยวอะไรด้วยกันผมว่าวันนั้นน่าจะมีความสุขความพีสุดแล้วใช่ครับใช่ครับจากพอยที่พอยบอกเป็นปมแบบว่าปมอะไรที่เราไม่อยากไปแตะต้องคือในครอบครัวหรืออะไรคือเอาจริงๆอ่ะพ่อแม่พอยเป็นข้าราชการเนาะซึ่งนั่นแต่ก่อนอ่ะเวลาแม่อยากให้พอยเรียนโรงเรียนไหนอ่ะคือแม่ก็อยากให้เรียนโรงเรียนดีๆแล้วก็อยากให้ลูกแบบลูกได้สิ่งที่ดีกว่าตัวเองแล้วแม่ก็จะกู้เงินมาทางที่ตัวเองไม่มีกู้เงินมาเพื่อให้ไปส่งเราเรียนให้ไปเรียนพิเศษบ้างให้ไปทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้างจนเรารู้สึกว่าจริงๆเขาก็เสียมาเยอะกับเราแล้วเลยครับใช่แต่ก็คือเป็นการคลายปมจากเราใช่ครับแล้วการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยมันมีแบบภาษีทางสังคมมีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วอย่างภาษีการตัวยังไงอ่ะส่วนใหญ่ภาษีทางสังคมมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าผมจัดการง่ายมากผมแค่เข้าบ้านพี่มดดำแป๊บเดียวเสื้อผ้าผมก็ได้แล้วแบรนด์เนมอะไรที่ต้องควรใส่ออกงานมีนี่ไงเวอร์ซาเช่อันนี้บาเลนเซียก้านานถ้า 4-50,000 เงี้ยเราไม่ซื้อเองไม่ได้ซื้อครับเอามาฟรีหมดแต่ขอบคุณพี่มดดำมากครับพี่มดดำเวลาเขาบอกว่าถ้าสมมุติถ้าไม่มีเสื้อผ้าออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เข้าบ้านนางแล้วบ้านแกเป็นคนแบบแฟชั่นสูงอยู่แล้วก็ไปหยิบใช้ได้เลยคอลเลคชั่นใหม่เลยนางมาอยู่แล้วโอ้โหมาเลยทุกคอลเลคชั่นดีกว่าล่าสุดที่ไปกับนางมานางซื้อแบบซื้อมา10ตัวนะพอผมมากางดูเฮ้ยมันเหมือนกันทั้ง10ตัวเลยว่ะมันต่างแค่ตำหนินิดเดียวนางก็ซื้อแค่รอยต่างนิดนึงเอาเลยใช่ครับจริงๆพี่เมื่อไหร่เราไปของที่บ้านเขาเราเอาคืนไหมหรือว่าเราเขาให้เลยก็คืนบ้างไม่คืนบ้างไม่มันคืออย่างนี้มันคือว่าบางตัวพี่มดเขาให้ยืมเฉยๆเขาบอกว่าเอามาคืนด้วยนะแต่บางตัวพี่มดบอกว่าเฮ้ยพลอยใส่สวยแล้วพี่มดเขาใช้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าพลอยถ้าพลอยอยากใส่เอาไปเลยหรือบางตัวที่พลอยไปต่างประเทศกับแกเนี่ยอย่างกางเกงตัวนี้เขาเห็นสวยๆพลอยใส่สวยปุ๊บเขาก็บอกว่าพลอยเอาไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือกางเกงพี่มดดำเหมือนกันเหรอใช่ครับพี่มดใส่ไซส์เดียวกับพลอยครับอ๋อเหรออุ้ยนี่ก็จะบุญเราเลยอ่ะสิสบายสบายมากครับแล้วทุกวันนี้ก็ไปกินข้าวบ้านนางอยู่ก็กินฟรีอยู่ฟรีกินฟรีอยู่ฟรีครับแล้วก็เก็บเงินปลดหนี้จริงๆจริงๆผมว่าส่วนหนึ่งของคือผู้ส่วนหนึ่งของการที่เป้าหมายของพลอยที่พลอยก้าวได้ไวขึ้นอ่ะพลอยรู้สึกว่ามาจากพี่มดดำต้องขอบคุณนางมากๆถึงแม้จะดูภายนอกแล้วนางด่าพลอยขนาดนั้นนะแต่ใจจริงพลอยรับรู้ตลอดว่านางเป็นห่วงแล้วก็นางตลอดใช่ครับใช่ครับจริงๆถ้าไม่มีพี่มดนี่เคยคิดไหมพลอยว่าชีวิตจะเป็นยังไงถ้าพี่มดไม่เอ็นดูเราอ่ะยากครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมมาจากมาไกลเนาะมาจากบ้านที่เชียงใหม่ผมมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยผมว่าสิ่งเดียวที่ผมพึ่งพาได้แล้วก็เป็นคนที่ผมพึ่งพาได้ก็คือบ้านพี่มดกับพี่มดเพราะว่าเวลาผม
ผมไม่มีช่วงมันมีช่วงที่แบบเราดาวแล้วก็มีช่วงที่เราขึ้นช่วงที่เราดาวอ่ะเรารู้สึกว่าพี่มดคอยช่วยเหลือเราแล้วคอยอยู่ด้านหลังเราตลอดมีคิดจะแบบบวชทดแทนคุณพี่เขาเลยไหมมันคงไม่ขนาดนั้นนะพี่แต่ผมนับถือพี่เขายังไงเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวเลยผมวันรับปริญญาตรีวันรับปริญญาตรีผมไม่เคยไปแบบเอ้ยไปไอ้ถ่ายรูปกับใครนะผมไปหาพี่มดแค่คนเดียวเพราะผมรู้สึกว่าวันที่ผมจบมาผมอยากไปขอบคุณคนที่มีพระคุณกับผมด้วยเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมเรียนป.ตรีผมก็ออกเงินเองด้วยเหมือนกันพี่มดนี่คือสำคัญเลยสำคัญมากครับทุกวันนี้ได้เห็นพลอยแบบมีแฟชั่นออกงานเนี่ยคือจากพี่มดดาวของเราก็ถ้าเป็นรายการตามกระชาพาไปมูเนี่ยก็คือพี่มดเลยหรือถ้าไปแบบขายของหรืออะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่มดครับเรามาในลักษณะของเป็นมิตรภาพหรือมิจฉาชีพคะผมว่าพี่มดเขาแยกออกจริงประมาณในสไตล์ไหนผมอยู่กับพี่มดประมาณ10กว่าปีแล้วก็อาจจะมีมิจฉาชีพบ้างที่เอาของมาบอกออกมาจากบ้านเขาบ้างแต่เขาให้ด้วยมิตรภาพครับไม่ผมไม่ได้เป็นมิจฉาชีพแล้วพี่มดก็จะรู้ว่าผมเป็นคนไม่ต้องการอะไรเลยอย่างล่าสุดไปฮ่องกงกลับมาผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะว่ามันแพงไปผมไม่ชอบของแพงแต่ถ้าพี่มดใช้แล้วพี่มดไม่ใช้เนี่ยเอามาให้พลอยพลอยก็รู้สึกดีใจครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วย